สวัสดีครับวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้วันเสาร์ที่5พฤศจิกายนของ2022วันนี้ก็ตามวัดหลายๆวัดในประเทศของเรานั้นก็มีการภาษาเราบอกเสกปัจฉาก็มีระลึกถึงผู้ล่วงลับเพราะว่าวันที่2พฤศจิกายนคือวันระลึกถึงวิญญาณของวิญญาณไปชำระวิญญาณผู้ล่วงลับเราก็เลื่อนมาส่วนใหญ่ตามวัดก็เลื่อนมาเสกปัจฉากันในวันหยุดคือวันเสาร์ที่5เนี่ยก็มีหลายๆแห่งเสกปัจฉาเพราะนั้นวันนี้ก็จะนำเอาบทอ่านเรื่องความตายเป็นพระพรโดยนบุญอัมรสพระสังฆราชนะครับมาอ่านให้ฟังนิดหน่อยบอกว่าความท่านอัครสาวกกล่าวว่าโลกได้ถูกตึงกางเขนแล้วสำหรับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ถูกตึงแล้วสำหรับโลกเราต้องเข้าใจว่าความตายโดยการตึงกางเขนเป็นมาในชีวิตและความตายแบบนี้เป็นพระพรท่านจึงเล้าใจเราต่อไปให้แบกความตายของพระเยซูเจ้าในร่างกายของเราเหตุว่าผู้ที่แบกความตายของพระเยซูเจ้าในร่างกายของตนก็จะได้รับชีวิตของพระเยซูเจ้าในร่างกายของตนด้วยความตายต้องทำงานในตัวเราเช่นเดียวกับในชีวิตของต้องทำงานในตัวเราเมื่อพูดถึงชีวิตและความสุขหลังความตายเราหมายถึงชีวิตและความสุขเมื่อได้รับชัยชนะแล้วเมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อกฎแห่งธรรมชาติตกต่ำของเรานั้นไม่กบฏต่อกฎแห่งเหตุผลเมื่อเราไม่จำเป็นต้องต่อสู้กับร่างกายซึ่งนำไปสู่ความตายอีกต่อไปร่างกายของเรามีส่วนในชัยชนะแล้วตามความเห็นของข้าพเจ้าดูเหมือนว่าความตายนี้มีอำนาจมากกว่าชีวิตข้าพเจ้ายอมรับหลักฐานของท่านอัครสาวกเมื่อท่านกล่าวว่าความตายทำงานอยู่ในตัวเราแต่ชีวิตก็ทำงานอยู่ในตัวเราด้วยถึงกระนั้นความตายของคนคนเดียวได้นำมาซึ่งชีวิตมาให้คนมากมายนำความสุขความตายซึ่งทำลายธรรมชาติภายนอกของเราและพื้นปูชีวิตภายในให้ดีขึ้นเมื่อที่อยู่อาศัยของเราในโลกนี้ทลายลงแล้วที่อยู่อาศัยในสวรรค์ก็จะเปิดประตูรับเราบุคคลที่ปลีกตัวออกจากธรรมชาติตกต่ำของตนและหลุดพ้นจากเครื่องจำจองของมันก็เหมือนกับว่าเขาตายแล้วเครื่องจำจองเหล่านี้ที่พระเจ้าได้ทรงตรัสกลางประกาศอิสยาห์ว่าจงปลดเครื่องจำจองของความยุติธรรมและจงแก้เชือกผูกแอกออกเสียจงปล่อยผู้ที่ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระและทำลายแอกของความชั่วให้หมดไปพระเจ้าได้ทรงอนุญาตให้ความตายเข้ามาสู่ในโลกก็เพื่อให้บาปจบลงแต่พระเจ้าได้ทรงประทานการกลับคืนชีพจากความตายเพื่อธรรมชาติของเราจะไม่พบจุดจบในความตายอีกความตายจะต้องนำความผิดมาสู่จุดจบและการกลับคืนพระชนชีพจะทำให้ธรรมชาติของเราดำรงอยู่ตลอดกาลความตายในที่นี้เป็นทางซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องผ่านไปเราต้องเอาใจใส่เผชิญความตายอยู่เสมอความตายเป็นการผ่านจากความเปื่อยเน่าจากความรู้ตายไปสู่ความไม่รู้ตายจากทะเลบ้าคลั่งสู่ท่าเรือที่สงบคำว่าความตายความตายนี้จึงไม่ควรทำให้เราวุ่นวายใจพระพรซึ่งมาจากวันปลอดภัยจะนำความยินดีมาให้เราความตายเป็นอะไรเป็นเพียงการฝังบาปและการกลับคืนชีพของคุณธรรมความพระคัมภีร์กล่าวว่าขอให้วิญญาณข้าพเจ้าได้ตายท่ามกลางวิญญาณของผู้ชอบธรรมหมายความว่าขอให้ข้าพเจ้าถูกฝังพร้อมกับผู้ชอบธรรมเพื่อข้าพเจ้าจะได้ขจัดบาปไปเสียและสวมใส่พระสุทานของผู้ชอบธรรมซึ่งผู้รับความตายของพระคริสต์เจ้าได้ทรงได้ซึ่งผู้รับความตายของพระคริสต์เจ้าไว้ในร่างกายและวิญญาณของเราครับพี่น้องนี่ก็เป็นเรื่องที่นักบุญอัมโรสเขียนไว้เกี่ยวกับความตายก็มันก็ตรงกับเทศกาลพอดีว่าเราก็ลึกถึงวิญญาณผู้ล่วงลับก็เขาบอกว่าเราทุกคนในโลกนี้ก็หนีความตายไม่พ้นความตายก็จะมาสู่เราเมื่อพูดถึงความตายเราก็รู้เราก็เคยเห็นเราไปเคยร่วมพิธีงานศพต่างๆมากมายคนตายแล้วก็สวดภาวนาอุทิศให้สำหรับความเชื่อของเราที่เป็น
คาทอลิกเนี่ยเราก็เชื่อเราคนคริสต์เราก็เชื่อว่าเมื่อตายแล้วร่างกายภายนอกของเราที่เป็นเนื้อหนังมังสาอะไรนี่ก็จะเปื่อยเน่าสลายกลายเป็นดินกายอะไรก็หายไปแต่ว่าจิตวิญญาณของเราเนี่ยมนุษย์มีสองส่วนนะส่วนร่างกายวัตถุแล้วก็ส่วนจิตวิญญาณเนี่ยก็จะคงอยู่ตลอดไปและจิตวิญญาณที่คงอยู่นั่นเองก็ถ้าในระหว่างความเป็นมนุษย์นั้นได้ประพฤติปฏิบัติดีประพฤติชอบดำเนินชีวิตอย่างดีก็จะมีชีวิตนิรันดรพร้อมกับพระเบญเจ้าในสวรรค์นั่นคือสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เรามั่นใจว่าเป็นอย่างนั้นสำหรับชีวิตของผู้ที่มีชีวิตจริงๆความเชื่อวันนั้นวันนี้พี่น้องหลายท่านก็ไปเสกประชามาไปนึกถึงปู่ย่าตายายที่สูญเสียชีวิตไปก็ดีแล้วนะครับในเวลาเดียวกันก็เราต้องหวนทวนคิดถึงชีวิตของเราแต่ละคนด้วยว่าวันหนึ่งเราก็ต้องตายเหมือนกันแล้วเมื่อตายแล้วเนี่ยชีวิตร่างกายของเราชีวิตตัวเราเองนั้นก็จะจากโลกนี้ไปเราก็จะเหลือแต่จิตวิญญาณซึ่งจะคงอยู่แล้วก็จะอยู่อย่างไรนั้นก็คงอยู่กับการดำเนินชีวิตของเราในโลกนี้ว่าเราได้ดำเนินชีวิตอย่างไรอย่างดีอย่างถูกต้องเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้ขอทุกคนนะครับขอพี่น้องทุกท่านได้ระลึกถึงชีวิตของเราด้วยในเวลาขณะที่เราระลึกนึกถึงผู้ที่จากเราไปแล้วจะเป็นปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษและเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายเป็นใครก็ตามนะครับวันนั้นขอพระพรของพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและสถิตอยู่เสมอเทอญ